าะพื้นปูนฝังพุกให้แข็งแรงด้วยพุกเคมีแบบชีทเราจะต้องใช้เหล็กสตัดยาวเท่าไหร่เจาะพุกเคมีใช้ดอกสว่านขนาดไหนดีเวลาผมขยับงี้นะไม่มีโยกเลยครับคือแน่นคือแน่นจริงๆนะแล้วทุกคนครับนี่คือสตูดิโอถ่ายงานรีวิวของผมนะครับหลังๆผมรู้สึกว่าสตูดิโอผมเนี่ยมันเริ่มแคบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมีแผนว่าอยากจะทำสตูดิโอใหม่เพิ่มขึ้นมาครับให้ดูก่อนครับนี่คือสตูดิโอที่ทุกคนเห็นเวลาถ่ายงานปกตินะครับซึ่งอยู่ในบ้านครับนู่นคุณกล้วยก็นั่งทำงานอยู่ตรงนู้นนะครับลูกๆนะครับก็ใช้ดูทีวีเล่นเกมอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาถ่ายงานเนี่ยเสียงมันก็ค่อนข้างจะรบกวนกันครับด้วยผมนะครับอยากจะสร้างสตูดิโอขนาดประมาณ2เมตร50คูณ5เมตรนะครับในบริเวณแถวๆนี้ครับโปรเจกต์ใหญ่อีกแล้วนะครับไม่ใช่เป็นโปรเจกต์ที่จบง่ายๆด้วยนะครับเพราะนั้นคลิปวิดีโอนี้นะครับจะทำเป็นอีพิโซดนะครับซึ่งในการสร้างนะครับผมก็จะสร้างคล้ายๆบ้านน็อกดาวน์นะครับหรือบ้านคอนเทนเนอร์นะครับโดยเราจะไม่ซื้อบ้านน็อกดาวน์สำเร็จรูปมานะครับเราจะทำเองทั้งหมดครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเตรียมฐานก่อนจะวางเพจและตั้งเสาโดยใช้พุกเคมีครับและนี่ก็คือวิธีการนะครับที่ผมใช้ตั้งเพลทนะครับบนพื้นปูนครับสำหรับของผมนะครับเพื่อนๆจะทราบดีนะว่าเป็นงาน DIY นะครับเพราะนั้นในการทำงานก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละวิดีโอนะย้อนกลับไปนะครับคลิปวิดีโอแรกๆที่ผมทำนะครับก็คือการสร้างโรงจอดรถนะครับมีการตั้งเสาโครงเหล็กหลังคานะแต่ในวิดีโอนั้นนะครับเราตั้งเสาไว้กับตัวพื้นดินนะครับซึ่งมีการทำลูกปูนทำตอหม้อนะครับสามารถไปดูวิดีโอวิธีการทำตอหม้อปูนจากคลิปวิดีโอเก่าได้เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าพื้นที่ที่ผมจะทำวันนี้นะครับมันเป็นพื้นปูนนะครับที่เขาเทติดไว้กับตัวบ้านตั้งแต่แรกแล้วนะผมจะไม่ได้ตั้งเสานะครับห่างออกมาจากตัวบ้านนะครับห้องที่จะต่อนะครับเป็นห้องที่อยู่ใกล้นะครับแทบจะชิดกับตัวบ้านเดิมเลยเนาะผมตั้งใจจะเจาะพื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อต่อเป็นทางเดินออกไปนะครับไปสู่ห้องนะครับที่ผมจะสร้างขึ้นมาใหม่ตรงนี้ครับที่ผมคิดนะครับตั้งใจว่าจะต้องทำฐานเสาทั้งหมดนะครับอย่างน้อยก็คงต้องมี4ต้นใช่ไหมทีเนี้ยถ้าเราจะต้องมาทำการสกัดปูนตรงนี้นะครับเพื่อทำตอหม้อลงไปนะครับโอ้โหยากมากๆเลยนะวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจครับว่าผมจะใช้พุกเคมีนะสำหรับฝั่งนี้นะก่อนจะไปทำกันนะครับขออธิบายเรื่องพุกเคมีก่อนเพราะเชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้จักแล้วก็ยังไม่มั่นใจนะครับจริงแล้วในระบบฐานรากนะครับเราสามารถทำเสานะครับถ้าเกิดโครงสร้างไม่ได้รับน้ำหนักอะไรมากมายนะครับอย่างเช่นแบบโครงหลังคานะครับหรือว่าอาคารแบบน็อกดาวน์แบบนี้นะเราสามารถใช้พุกเคมีนะครับฝังกับพื้นปูนได้เลยแยกก่อนนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าพุกทองเหลืองนะครับหรือแบบที่ปลายมันไปบานข้างล่างนะครับซึ่งแบบนี้ผมก็ใช้ตั้งพวกเสาไฟโซลาร์เซลล์อะไรแบบนี้นะก็พอใช้ได้แต่พวกนี้ใช้ไปนานๆนะครับมันมีโอกาสรุนนะหรือว่ามันมีโอกาสโยกหรือว่าหลวมได้ถ้าเราอยากได้น็อตนะครับสำหรับฐานเพจนะครับที่แข็งแรงและยึดได้แน่นกว่านั้นนะครับเราก็จะใช้พุกเคมีครับพุกเคมีที่ผมเคยใช้นะครับจะเป็นแบบหลอดแก้วเป็นแท่งแก้วนะปัญหาของพุกเคมีแบบหลอดแก้วคืออะไรหนึ่งนะครับการรักษายากนะครับมันแตกง่ายนะถ้าเกิดเราซื้อมาเยอะๆนะครับบางทีใส่กล่องมานะมักจะทำแตกก่อนได้ใช้นะครับแล้วก็ไซส์เราต้องซื้อแบบพอดีนะครับกับรูแล้วก็สตัดที่เราจะใช้งานครับ1หลอดนะครับกับการใช้งาน1จุดนะครับหรือว่า1รูในการใช้งานนะครับรูจะต้องพอดีกับหลอดนะในกรณีที่เจาะรูตื้นไปนะครับตัวเคมีในหลอดนะครับอาจจะผสมผิดสัดส่วนนะครับแล้วทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ครับแบบต่อมานะครับเราเรียกว่าพุกเคมีแบบกระป๋องนะครับนั่นก็คือเขาจะแบ่งเคมีมาเป็น2ตัวนะครับผสม AB ในการใช้งานเนี่ยช่างก็จะเจาะรูทำความสะอาดอะไรเสร็จเรียบร้อยเนาะมักจะเอาสตัดนะครับจุ่ม A นะครับจุ่ม B แล้วก็เสียบลงไปในรูเลยปัญหาคืออะไรปัญหาคือสัดส่วนของเคมีนะครับที่มาผสมกันมันไม่ได้มาตรฐานแล้วมันไม่แน่นอนเนาะถ้าเราผสมตัวไหนเยอะไปตัวไหนน้อยไปนะครับผิดพลาดนะมันก็อาจจะมีผลนะครับกับการยึดเกาะนะครับภายใต้โครงสร้างของเราก็ได้เคมีพวกนี้มันจะแห้งด้วยอุณหภูมิและอากาศนะครับพอเวลาเราเปิดกระป๋องออกมาละมันโดนอุณหภูมิโดนอากาศโดนความชื้นภายนอกนะครับเวลาเอามาใช้งานในรอบต่อๆไปนะครับประสิทธิภาพอาจจะลดลงนะครับหรืออาจจะใช้งานไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะเราทำงาน DIY บางทีเรามีอย่างอื่นต้องทำนะครับมันทำทีเดียวไม่เสร็จนะผมก็อยากจะได้อุปกรณ์นะครับเคมีที่สามารถเก็บไปใช้ได้นานๆครับสำหรับคนทำงาน DIY และตัวผมเองนะครับในวันนี้ผมเลือกใช้พุกเคมีแบบฉีดตัวนี้นะครับของ Sanco ครับรุ่น VR30 พุกเคมีแบบฉีดดียังไงนะครับคือผมจะบอกว่ามันใช้งานง่ายนะครับมันเหมือนกับการที่เราใช้งานซิลิโคนเนี่ยแหละนะครับคือตัวนี้นะตัว VR30 เนี่ย
หมาะกับงานนะครับที่เป็น heavy duty หรือว่างาน DIY นะครับระดับกลางนะไม่ใช่งานโครงสร้างระดับใหญ่ๆนะครับก็คืองาน DIY ทำฐานลาดทำเสาต่างๆในบ้านแบบนี้นะหรือจุดยึดเกาะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจอยนะครับในการต่อชิ้นงานต่างๆที่เราจะต้องเจาะปูนนะครับฝังเหล็กฝังสตัดนะครับตัวนี้ใช้งานได้เลยซันโก้ VR 30สะดวกยังไงสะดวกเพราะว่าเราสามารถใช้ตัวปืนนะครับฉีดซิลิโคนทั่วไปนะครับกับตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เครื่องเฉพาะนะครับก็ทำงานได้ง่ายนะครับข้างหน้าที่เขาให้มาจะเป็นตัวหัวฉีดนะครับเราเรียกว่าตัวหัวฉีดมิกซ์เวลาที่เราฉีดตัวเคมีลงไปเราไม่ต้องกังวลนะครับกับสัดส่วนการผสมนะครับเนื่องจากว่าหัวมิกซ์เนี่ยจะทำงานผสมให้เราเสร็จเรียบร้อยเราจะใช้เวลานะครับรอให้งานแห้งหรือเซตตัวดีนะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งข้อดีของปุ๊กเคมีนะเราสามารถทำงานได้แม้กระทั่งในที่เปียกชื้นนะครับเขาสามารถแห้งได้นะครับเนื่องจากว่าพื้นปูนนะครับอาจจะมีการซึมผ่านของน้ำนะครับอาจจะมีความชื้นที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าเราอยากจะให้ชัวร์และมั่นใจจริงๆนะผมก็แนะนำว่าทิ้งข้ามวันไปเลยก็ดีครับสำหรับงาน DIY ทั่วไปแบบที่เราทำกันนะครับปุ๊กเคมีซันโก้นะครับ VR 30เพียงพอต่อการทำงานและการโหลดน้ำหนักนะครับแต่สำหรับงานโครงการนะครับที่ต้องการความมาตรฐานซันโก้เขาก็มีปุ๊กเคมีสำหรับงานโครงการนะครับที่รับโหลดได้เยอะกว่านะครับเหมาะกับงานแบบ heavy duty มากๆนะครับงานที่ต้องการรองรับโหลดมากๆนะครับซึ่งเป็นรุ่น ER 40W ครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัวหลอดเนี่ยถูกแยกน้ำยามานะครับเป็น AB นะส่วนหลอดที่ให้มานะครับก็เสียบเข้าไปรูเดียวเลยนะครับจะเป็นตัวหลอดมิกซ์นะครับเป็นการผสมน้ำยาก่อนฉีดนะครับลักษณะและวิธีการใช้งานนะครับก็จะเหมือนกับตัว VR 30ครับทำไมผมถึงแนะนำตัว ER 40W นะครับสำหรับงานโครงการนะครับเพราะงานโครงการเนี่ยต้องมีการตรวจสอบมีการยื่นแบบอะไรต่างๆนะครับตัวนี้เขามีเอกสารรับรองในเรื่องของการโหลดน้ำหนักด้วยนะครับสถานเสานะครับผมก็เลือกใช้เพลทชุบกาวไนท์แบบนี้นะครับเราก็หาซื้อได้ทั่วไปนะหลายคนถามว่าโอ้เพลทแบบนี้หาซื้อที่ไหนจริงร้านวัสดุก่อสร้างนะครับร้านขายเหล็กนะครับทั่วไปนะมีขายนะเพื่อนๆลองไปหาซื้อมาใช้ดูนะครับตัวเพลทเนี่ยเขาก็จะเจาะรูมานะครับประมาณ12มิลถ้าเกิดปกติเนี่ยเราเป็นตอหม้อนะครับที่ฝังปูนนะครับเราก็อาจจะใช้เจโบก็ได้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นเหล็กสตัดนะครับเหล็กสตัดคืออะไรเหล็กสตัดมันก็คือเหมือนน็อตนะครับที่ไม่มีหัวไม่มีท้ายนะครับเป็นเหล็กยาวๆที่กึ่งเกลียวมาแล้วนะครับแบบนี้นะเราสามารถมาตัดได้ตามความยาวที่เหมาะสมแล้วถ้าเราใช้ปุ๊กเคมีนะครับเจาะเหล็กสตัดแบบนี้ลงไปในปูนเราจะต้องใช้เหล็กสตัดยาวเท่าไหร่ขั้นต่ำก็คือ6เท่านะครับของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กสตัดนะครับเป็นความลึกที่ตื้นที่สุดนะที่เหมาะกับการยึดเกาะอย่างตัวนี้เหล็กสตัด12มิลใช่ไหมก็เอา12คูณ6ตื้นสุดนะครับก็คือประมาณ74มิลนะครับตีว่า80มิลก็ได้นะก็คืออยู่แบบประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะคือตื้นสุดที่เราจะเจาะได้นะครับซึ่งความยาว6เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับก็จะเหมือนกับความยาวของพวกปุ๊กทองเหลืองนะแต่ถ้าเราอยากให้มันแน่นแข็งแรงมากขึ้นนะครับเราก็สามารถเพิ่มความยาวได้ไปถึง10เท่านะครับซึ่งถ้าอย่างตัวนี้ใช่ไหมเส้นผ่าศูนย์กลาง12มิล นะ10เท่าก็คือ12เซนเจาะปุ๊กเคมีใช้ดอกสว่านขนาดไหนดีนะครับก็ให้ใหญ่กว่าตัวสตัดของเรานะครับสัก2มิลอย่างตัวนี้12มิลใช่ไหมเราก็ควรใช้ดอกประมาณ14มิลแต่ถ้าเกิดเราหาไม่ได้นะครับมันมีใหญ่กว่านั้นนะครับจริงๆเราก็สามารถขยายดอกสว่านให้ใหญ่ขึ้นได้นะอย่างของผมเนี่ยมีดอก16มิลนะครับก็ใช้ดอก16มิลได้เนาะทีนี้ข้อเสียของการที่เราใช้ดอกสว่านใหญ่กว่าตัวสตัดมากเกินไปนะครับนั่นก็คือมันจะเปลืองปุ๊กเคมีครับส่วนในเรื่องความแข็งแรงของการติดตั้งนะครับยังแข็งแรงเหมือนเดิมถ้าเกิดเจาะฝังปุ๊กเคมีไปแล้วนะครับอยากจะเปลี่ยนต่อให้ยาวขึ้นอันนี้มันทำยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เว้นยาวไว้ก่อนเลยนะครับผมก็จะเว้นยาวไว้ก่อนเลยนะเอาไว้เผื่อไว้นะผมก็จะตัดสตัดไว้สัก20เซนแล้วกันครับทุกคนครับในระหว่างที่ผมกำลังจะเจาะรูฝังปุ๊กนะครับแล้วก็ติดตั้งเพลทนะครับก็ฝนตกครับฝนตกในบ้านแบบนี้เลยนะแต่ก็จริงๆแล้วตัวปุ๊กเคมีเนี่ยสามารถทำงานได้สำหรับคนที่ทำงานในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าปุ๊กเคมีของซันโก้เนี่ยสามารถทำงานในที่ชื้นนะครับหรือว่าที่เปียกได้นะครับแล้วก็แห้งแข็งแรงปกติครับทีนี้ผมตั้งใจนะครับว่าจะติดตั้งเพลทบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเจาะรูนะครับตามเพลทตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะทำการเจาะรูน้ำนะครับเพื่อเช็คตำแหน่งที่ถูกต้องของเพลทก่อนนะครับ
ผมเช็คดูแล้วนะครับรูตรงเรียบร้อยไม่มีปัญหาครับอีกเรื่องนึงเลยนะครับที่ผมอยากจะเน้นแล้วก็ย้ำมากๆนะครับสำหรับการใช้พุกเคมีนะครับนั่นคือความสะอาดนะเพราะว่าถ้ามีฝุ่นนะครับหรือเศษปูนเงี้ยเกาะอยู่รอบๆนะครับด้านในโพรงนะครับอาจจะทำให้พุกเคมีเนี่ยลดประสิทธิภาพในการยึดเกาะได้นะเพราะนั้นผมแนะนำนะครับเพื่อนๆใช้ลมนะครับในการทำความสะอาดนะครับหรือใครจะใช้แปรงช่วยก็จะยิ่งดีนะครับในการทำความสะอาดรูช่องรูต่างๆนะครับเอาฝุ่นออกให้หมดนะครับอย่างที่ผมดูนะครับตอนนี้รูก็เที่ยงตรงนะครับตามที่ผมต้องการละทีโอเคนะครับผมก็จ้างใจว่าจะให้สกรูผมมาประมาณขนาดนี้นะทีนี้เวลาที่ผมจะตั้งเพจนะครับผมจะทำแบบนี้ตัวสกรูตัวนี้นะครับเป็นเหมือนตัวที่เราจะใส่ลงไปนะครับแล้วก็ล็อกให้มันสุดอยู่ข้างล่างแบบนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะตัวน็อตทั้งหมดนะครับเสียบลงไปแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวเพจนะครับที่ผมต้องการจะวางนะครับตั้งแบบนี้เช็คให้แน่ใจนะครับว่าเดี๋ยวเราฝังปุ๊กไปแล้วนะครับเพลทจะสามารถอยู่ในตำแหน่งนี้ได้นะครับนี่คือผมเช็คแน่ใจแล้วนะทีนี้เราถอดออกนะครับก็เอาตัวน็อตทุกตัวนะครับมาวางความสะดวกของปุ๊กเคมีนะครับคือเราไม่ต้องทำทีละรูก็ได้นะครับเราสามารถเจาะรูทิ้งไว้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมายิงปุ๊กเคมีทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวไล่เสียบตัวสกรูก็ได้นะครับก็จะค่อนข้างสะดวกกว่านะครับเราจะได้ไม่ต้องแบบถอดเข้าถอดออกย้ายของหลายๆรอบแบบนี้นะก่อนที่เราจะเอาพุกเคมีมาใช้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนนะครับตัวนี้ผมใช้นะครับเป็นของ Sunco VR30 นะครับเวลาที่เราบีบตัวเคมีนะเพื่อนๆดูนะครับตัวเคมีนะครับเขาจะมาผสมกันนะครับในหลอดแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นมั้ยนะมันจะมีตัว A ตัว B นะครับวิ่งมาผสมกันข้างในหลอดเลยแต่ว่าตอนแรกที่เราบีบอันเนี้ยนะครับใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งเอาไปฉีดใส่หลุมนะครับเพราะว่าเคมีที่ออกมาตอนแรกเนี่ยมันอาจจะยังผสมไม่ดีนะครับเราก็จะขีดทิ้งอย่างนี้นะครับ1 2 3นะครับผมฉีดไว้อย่างนี้3เม็ดนะครับเราฉีดทิ้งไว้นะครับตรงนี้ผ่านไปแค่10นาทีนั่นเองนะครับตัวเนื้อนะครับเขาก็โอ้วิแข็งเป๊กเลยทุกคนครับตัวเนื้อเขาจะเปลี่ยนนะครับจากสีฟ้าเมื่อกี้นะกลายเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีความหูแข็งมากอ่ะเผื่อเพื่อนๆที่อยากรู้นะครับว่าตัว ER40W เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองฉีดไว้ให้ดูด้วยแล้วกันนะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ต้องใส่ตัวหัวมิกซ์นะครับหรือหัวผสมนะแล้วก็เวลาฉีดออกมานะเพื่อนๆจะเห็นไหมเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าตัวเคมีนะครับเขาก็วิ่งผสมกันมาในหลอดแบบนี้นะส่วนตรงนี้นะครับก็คือตัว ER40 นะครับก็แข็งแล้วนะแข็งมากเลยนะครับผมบีบใส่น็อตไว้สักหน่อยนึงนะครับเพื่อดูประสิทธิภาพในการยึดเกาะนะครับกับโลหะนะครับกับตัวพื้นนะครับก็สังเกตว่าเนี่ยครับเพื่อนๆติดแน่นเลยนะครับติดแน่นมากนะทีนี้ครับเราก็เอาตัวพุกเคมีนะครับบีบใส่ลงไปในหลุมเลยนะครับนี่ฮะบีบใส่ไปแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราใส่สตาร์ทนะครับให้หมุนนะครับตามเข็มนาฬิกาไปนะครับแบบนี้นะครับมันจะแน่นกว่านะที่ออกมาเลอะเทอะไม่เป็นไรนะครับเราสามารถเช็ดออกได้นะเพจเราตรงหรือเปล่านะครับให้เราเช็ดกับเพจแบบนี้ด้วยนะครับในช่วงแรกนะครับหากตำแหน่งไม่ตรงนะครับเราสามารถขยับนะครับตำแหน่งต่างๆนะครับได้นิดหน่อยนะเพื่อให้เที่ยงตรงนะครับแต่ว่าถ้ามันตรงแล้วนะครับเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ครับสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยครับการตั้งเพลทนะครับแต่ละคนอาจจะมีไอเดียแตกต่างกันไปนะครับส่วนตัวนะครับผมจะเอาน็อตนะครับตัวเมียนะครับใส่ไว้ที่ฐานเพลทนะสำหรับเพื่อปรับตั้งนะครับให้สูงขึ้นจากพื้นนะครับแล้วก็สำหรับปรับองศานะครับของตัวเพลทด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มีตัวฐานนะครับแล้วก็พื้นเราก็อาจจะไม่ได้ฉากแน่นอนใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยทำตัวน็อตตัวนี้ไว้ข้างล่างนะครับไว้ปรับตั้งนะทีนี้ข้างล่างมันจะเป็นรูไหมนะครับผมบอกว่าเดี๋ยวพอเราปรับตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถเอาปูนเกลานะครับมาพอกนะครับด้านบนนะครับทันเป็นตัวต่อหม้อเพื่อลอยขึ้นจากพื้นนะป้องกันไม่ให้อนาคตนะครับตัวน็อตต่างๆนะครับหรือสตั๊ดของเรานะครับมันขึ้นสนิมด้วยนะผมก็จะยกขึ้นมาแบบนี้นะครับปึ๊บเมื่อกี้ใส่น่าจะแบบพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมครับทีนี้ถ้าองศามันไม่ได้นะครับเราก็สามารถหมุนนะครับตัวเกลียวน็อตข้างล่างนะเพื่อปรับแต่งนะครับความสูงต่างๆได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะยกเพลทให้มันสูงขึ้นกว่านี้นะครับหรือปรับแต่งนะครับแบบนี้เราก็สามารถทำได้นะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับที่ผมใช้ตั้งเพลทนะครับบนพื้นปูนนะครับอันนี้ลองมาดูความแข็งแรงนะครับจริงๆแล้วความแข็งแรงเนี่ยมันอาจจะเช็คไม่ได้นะครับจากการแค่ดึงแค่โยกนะแต่อยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับคือเวลาที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับคือความรู้สึกนะเอาความรู้สึกแล้วกันนะคือมันแข็งแรงนะครับเหมือนกับที่เราติดตั้งนะครับ
ฝังต่อหม้อนะครับไว้กับปูนเลยนะคือแข็งแรงมากๆนะส่วนตัวนะครับพุกเคมีนะครับที่มันแห้งแล้วนะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันก้อนหนีเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักมันค่อนข้างเบานะครับแต่ว่าความแข็งนะคือผมจะบอกว่ามันแข็งมากๆครับคือบางครั้งเวลาที่เราใส่ปุกทองเหลืองนะแล้วเวลาเราโยกนะเราจะรู้สึกว่าปุกทองเหลืองมันก็มีรุนมีโยกบ้างนะครับแต่ว่าปุกเคมีนี่คือเวลาผมขยับนี้นะไม่มีโยกเลยครับคือแน่นคือแน่นจริงๆนะจริงๆก็ทำให้ดูเฉยๆนะครับแต่ประเด็นมันไม่ได้ใช้มือคนโยกได้หรือโยกไม่ได้นะครับเพราะว่าความแข็งแรงทางด้านโครงสร้างนะครับต้องได้รับการพิสูจน์ทางวิศวกรรมนะครับอย่างของซันโก้เนี่ยนะครับเขาก็มีการทดสอบนะครับทางด้านวิศวกรรมแล้วนะครับสามารถใช้งานได้จริงหากใช้ไม่หมดแล้วต้องการเก็บไว้ใช้วิธีการเก็บนะครับให้เก็บพร้อมทั้งหัวมิกซ์แบบนี้เลยตรงส่วนปลายนะครับน้ำยาที่ถูกผสมแล้วนะครับมันจะแข็งนะครับซึ่งเราจะไม่สามารถบีบน้ำยาออกมาได้แล้วส่วนตัว ER40 นะครับจะแห้งช้าและแข็งช้ากว่านะครับในการใช้งานก็เหมือนกันนะครับเมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับก็ให้ปล่อยหัวมิกซ์คาไว้แบบนี้เลยถ้าเราเก็บไว้ในสภาพนี้นะครับจะเก็บไว้ได้นานนะครับและหากต้องการใช้อีกครั้งนะครับก็ให้ใช้หัวมิกซ์ตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปแทนที่ครับเพื่อนๆสังเกตได้นะครับจากหัวมิกซ์ตัวที่ผมถอดมานะครับด้านหน้านะครับที่ผสมแล้วนะครับจะแห้งแข็งนะครับส่วนด้านหลังนะครับที่ยังไม่ได้ผสมนะครับซึ่งติดกับตัวหลอดนะครับตัวน้ำยานะครับก็ยังไหลลื่นอยู่นะครับไม่แห้งแข็งติดหลอดครับสำหรับการใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะตรงนี้ผมก็จะสร้างห้องต่อมาครับโดยใช้ตรงนั้นแหละนะครับเป็นฐานสำหรับห้องทำงานผมในอนาคตนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้นะครับพุกเคมีแบบฉีดซันโก้แบบนี้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับงาน DIY จบได้ง่ายๆด้วยปุ๊กเคมีแบบฉีดของซันโก้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ใครและอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ